สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูข้อ5กันดีกว่านะครับข้อนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเดี๋ยวข้อนี้เราจะนําเสนอวิธีการก็คือเวลาเจอแรงที่กระทําในระนาบแรงที่กระทาในระนาบนี่คืออย่างไรอย่างเช่นไอแรงในเส้นเชือก AD นี่ฮะมันอยู่ในระนาบ X y ไอแรงในเส้นเชือกนี้ครับ AC เนี่ยก็อยู่ในระนาบ X y ส่วนคุณหนูแรงตึงเชือก AB นั้นอยู่ในระนาบนะครับอยู่ในระนาบ เซตไวนะครับเราจะสังเกตว่าการที่แรงมันอยู่ในระน,นาบอย่างนี้นั้นหากเราขี้เกียจเขียนฟอร์ดเวกเตอร์เราก็แตกแรงเข้าแกนแล้วก็หาเลยนะครับแตกแรงเข้าแกนแล้วก็หาเลยซึ่งตัวนี้นั้นเป็นการแตกแรงเข้าแกนในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับทุกท่านครับสามเหลี่ยมเนี่ยจำได้ไหมว่าเวลาเราจะแตกแรงเข้าไปรูปสามเหลี่ยมเราจะใช้ด้านที่ขนานกับแกนส่วนด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมและคูณด้วยขนาดของแรง เอาละครับเอาละเขียนแนวแรงก่อนนะครับเขียนแนวแรงก่อนนะครับเราก็เลยเริ่มไปที่ทุกท่านครับขออนุญาตเขียนซิกมา f อสับเซมีค่าเท่ากันกันกบ0ูนย์เราตั้งไปอย่างนี้เลยถ้าเกิดแรงอยู่ในระนาบเดี๋ยวเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะเผื่อมีเผื่อมี quiz มีปัญหาที่แรงอยู่ในระนาบจะได้เขียนทั้งฟอร์สเวกเตอร์แล้วก็การทําแรงในระนาบใช้ในการเช็คคําตอบเส่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน โอเคครับผมก็เลยบอกว่าอตัวนี้นั้นขออนุญาตก่อน้วกันขออนุญาตเปลี่ยนเขาเป็นไอแรงเนื่องจากน้าหนัก20กิโลกร,รัมของไอตัวนี้ออกมาเป็นนะครับ20คูณ9.81นะครับอย่าลืมนะครับมันชี้ลงมาข้างล่างมันเลยกลายเป็นลบนะครับลบ k เอาละ่ะไปดูในแกนเซตแกนเซตมีอะไรบ้างแตกแรงขึ้นไปด้านบนก็มีแค่แรงนี่แหละครับแรงในเส้นเชือกของคุณหนู tab แตกออกมาก็กลายเป็นนะครับ f นะครับ a นะครับ f a b คูณอยู่กับด้านที่ขนานแกนคือ6นะครับด้านที่ขนานแกนคือ6 6ส่วนนะครับส่วนด้านยาวของตัวสามเหลี่ยมเราก็มีความรู้อีกว่าจากพีทาโกรัสตัวนี้3ตัวนี้6 6ยกกำลัง2เป็น36บวก3ยกกำลัง2เป็น9แสดงว่าด้านยาวคือรูท45 ตรงนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยคือรูทสีการแตกแรงในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราค่อนข้างพูดถึงกันบ่อยนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านโอเคเนาะดังนั้นในแนวแกน y ก็มีแค่2ตัวนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยเลยเรียได้ออกมาเป็นซิกมา f z มีค่าในแกน z ในแกนแนว Z เนี่ยมีค่าแค่นี้และครับเลยกลายเป็นแค่ f a b แล้วก็ไปคูณอยู่กับนะครับไปคูณอยู่กับ6ส่วนรูทสี แล้วก็ไปลบกับ20คูณ9.81มีค่าเท่ากันกับ0เราจะได้ว่าท้ายที่สุดแล้ว FAB ออกมามีค่าเท่ากันกับ219.36นิวตันสบายไหมครับสบายนะครับสบายๆได้ FAB ออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องไปพิจารณานะครับพิจารณาหาสิ่งหนึ่งเรียกว่า ตัวที่เป็นแรงในแนวซิกมา f อกับซิกมา f อถ้าเราแตกแรงออกมาครับเราแตกแรงออกมาตัวนี้เป็น FAD แตกขึ้นไปทางด้านบนก็คงออกไปมีลักษณะออกมาเป็นด้านที่ขนานกับแกนคือ2ส่วนด้านยาวนะครับก็กลายเป็น2ส่วน4นะครับ ด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมกือด้านนี้นะครับมองออกนะนะครับมองไม่ออกเขียนฟอร์เวกเตอร์นะครับถ้าอันนี้ผมเสนอการเขียนแรงแต่ละหน้าให้ดูเฉยนะครับส่วนด้วย2อรูทยีแล้วก็ไอตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันก็คงเป็นนะครับ f นะครับ f a c นะครับคูณสส่วนด้วยรูทยี่สินะครับส่วนด้วยรูทยี่เอาละครับเอาละเราจะสังเกตเห็นครับว่า ถ้าเราใช้ซิกมา f อสันั้นมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ซิกมาเมีค่าเท่ากันกับ0ูย์เราจะเห็นว่าแรงที่มันอยู่ในแนวแกน X นั้นมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเองมันก็มีตัว Fad คูณ2ส่วนรูทยีแล้วก็นะครับอเป็นลบนะฝั่งนี้เป็นลบนะครับแล้วก็ไปบวกคอยไฟนะครับเขียนสลับกัน f a c คูณสส่วนรูท20มีค่าเท่ากันกับ0เราจะสังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วครับไอตัว f a b นั้นนะครับตัว f a b กับตัว f a c นั้นมีค่าเท่ากันตัว f a c กับ f a b นั้นมีค่าเท่ากันผมเลยขออนุญาตเรียกเขาว่าไอตัว f a d มีค่าเท่ากับ f a c และมีค่าเท่ากันกับ f ติดไว้ก่อน ติดไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนเอาละครับเหลืออีกตัวหนึ่งที่เราสามารถคิดได้นั่นก็คือซิกมาเอฟสั y, มีค่าเท่ากันกับ0แตกแรงลงมาในลักษณะแกน Y เอาตัวที่ขนานกับแกนก็กลายเป็น FAD ขนานกับแกนคือ4ส่วนด้านยาวคือรูทยีแตกลงมาอีกตัวนี้ก็กลายเป็น FAC ครับอันนี้เป็น FAD อันนี้เป็น f a c คูณ4หาร20เหมือนกัน สองตัวนี้เท่ากันดังนั้นครับเลยได้ออกมาว่าได้ออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วซิกมา f อฟั y, มีค่าเท่ากันกับ0 F A C กับ F A D มีค่าเท่ากันเลยมีค่าเท่ากับ2คูณ F คูณอยู่กับ4ส่วนรูท20ลบในตัวแกน Y มีตัวเดียวนะครับพี่ไปฝั่งหนึ่งนั่นก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้ถ้าเรามองออกกันชัดๆมันก็คือ FAB กับ FAB มันคือ FAB คูณด้านยาวนะครับด้านที่ขนานกับแกนก็คือ3ส่วนด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมก็คือรูทสี่เลบได้ออกมาครับว่ากลายเป็นลบ FAB คูณ3ส่วนรูทสี่แต่ FAB หาได้แล้วนะั่นคือ219.36 คูณด้วย3ส่วนรูทสมีค่าเท่ากันกับ0สิลิรวมแล้วครับทุกท่านเราจะหาไอตัวแรง F นี้ออกมาได้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว F มีค่าเท่ากับ FAD และมีค่าเท่ากับ F a c นั้นสิลิรวมออกมามีค่าเท่ากันกับครับ54.84นิวตัน สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้ยังเหมือนเดิมครับอ q ควิ i b เบียมออฟพาร์ติเคิลมี3สมการซิกมา f อสับซิกมา F อสับไซิกมสสับแแต่ว่าถ้าแรงอยู่ในระนาบนั้นหากขี้เกียจเขียนฟอร์ดเวกเตอร์เราก็นำเสนอการมองให้เป็นระนาบแตกแรงเข้าแกนและเทคสมการสมดุลซะนะครับสมดุลของพาร์ติเคิลซิกเมสสับ x, ซิกมสสับ y แต่ก็ต้องแตกแรงให้รูปสามเหลี่ยมมองให้ออกมองภาพไม่ออกถ้ามองภาพไม่ออกนะครับมองภาพไม่ออกก็กลับไปใช้วิธีเดิมก็สุดแล้วแต่นะครับยังไงก็ขอ,อนำเสนอวิธีนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อไปเจอแรงที่มันอยู่ในระนาบนะครับอาจจะได้เอาไว้เช็คคำตอบซึ่งกันและกันเก็บไว้เป็นเคี่ยวเล็บกับผมไล้ไปเจอกันข้อ6ดีกว่าครับสำหรับข้อ5ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ